วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Director ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัสบดีที่11มกราคม2567มานำเสนอครับกู้นั้นไม่สำคัญเท่าใครคือบรรพบุรุษนักการเมืองไทยรู้ไหมก็ศรีถนนชัยนั่นไงก็ดูสิรัฐบาลเพื่อไทยอยากจะกู้ 500,000 ล้านมาแจกก็แทกเหงือกทุกทางเพื่อจะกู้ให้ได้ค้านกันมากเห็นท่าไม่ดีก็ไปถามกฤษฎีกาว่าทำได้ไหมเงียบไปพัก 3-4 วันก่อนกฤษฎีกาตอบกลับมาทั้งนายกทั้งนายจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังตอบนักข่าวแบบปริศนาอักษรไขว้ให้จับประเด็นไปพาดกระบาลข่าวว่ากฤษฎีกาไฟเขียวว่าทำได้รุ่งเช้าคุณปกรณ์นินประพันธ์เลขากฤษฎีกาบอกกฤษฎีกาไม่ใช่ตำรวจจราจรที่จะมาเปิดไฟเขียวไฟแดงให้รัฐบาลกู้เงิน 500,000 ล้านบาทนะแค่ให้ความเห็นข้อกฎหมายเท่านั้นถ้าทำตามเงื่อนไขการันตีว่าปลอดภัยก็คุณพระช่วยกล้วยทอดไปเท่านั้นในความเป็นจริงมันก็ใช่ตามมัญญารัฐบาลเป็นผู้ถามกฤษฎีกาผู้ตอบเมื่อตอบก็ต้องตอบให้กับรัฐบาลส่วนตอบว่าไงรัฐบาลที่มาจากประชาชนเลือกตั้งนั่นแหละควรบอกตรงๆชัดๆกับชาวบ้านว่าตั้งประเด็นเป็นคำถามอย่างไรให้กฤษฎีกาตอบและกฤษฎีกาตอบในประเด็นคำถามนั้นว่าอย่างไรเพราะทั้งคำถามคำตอบมันเกี่ยวพันผลได้ผลเสียกับภาษีชาวบ้านโดยตรงแต่รัฐบาลกลับปกปิดแล้วมีหน้าตะโกนรัฐบาลประชาธิปไตยเลือกตั้งมังเงกประชาธิปไตยนะสิผมว่ากฤษฎีกาตอนนี้คงเกาหัวแกลกว่านักการเมืองไทยเนี่ยมันโคตรปลาไหลไฟฟ้าจริงๆไม่มีช่องมีรูให้ไปเจอรูจมูกรูทวารก็ยังทะเลือกทะไหลชอนใจจะไปมันด้านๆอย่างนั้นแหละกฤษฎีกาบอกทำตามกรอบกฎหมายการันตีว่าปลอดภัยพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐมาตรา53บอกว่าการกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะให้กระทรวงการคลังกระทำได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะและเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันเนี่ยเป็นกฎหมายด้วยภาษาไทยพื้นบ้านชัดๆขนาดนี้ถึงเรียนไม่เรียนกฎหมายขอเป็นคนก็ต้องเข้าใจว่าการจะกู้ได้นั้นก็เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันแต่นักการเมืองสายพันธุ์ศรีถนนชัยทำเป็นเหมือนถูกหัวแม่ตีนตำตาไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจว่าแบบไหนแค่ไหนอย่างไรที่จะบอกว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตเออเอากับมันสิกูยอมแพ้ก็คงต้องส่งเรื่องให้ศาลโลกศาลรัฐธรรมนูญศาลศรีถนนชัยและบัณฑิตยสภาตีความวิเคราะห์คำกำหนดกรอบว่าแค่ไหนอะไรแบบไหนที่เรียกว่าวิกฤตรอสัก 5-10 ปีนะแฟนๆเงินแจก 10,000 รอให้แต่ละศาลวินิจฉัยกำหนดรอบคำว่าวิกฤตส่งมาให้รัฐบาลเพื่อไทยก่อนถึงตอนนั้นถ้ายังไม่อดตายและประเทศไทยยังบริหารด้วยรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยหรืออุ๊งอิ๊งเพื่อไทยหรืออนุทินภูมิใจไทยหรือพีรพันธ์รวมไทยสร้างชาติหรือวราวุธชาติไทยพัฒนานั่นค่อยว่ากันทบต้นทบดอกเงิน 10,000 ตอนนั้นอีกทีแต่ตอนนี้ถ้าอยากรู้ล่วงหน้าว่าต้องรอถึงรัฐบาลไหนต้องไปถามอาจารย์พินโยพงษ์เจริญหรือไม่ก็แม่ฟองสนานจามอนจันพอจะได้เข้าความถ้าถามผมตอบได้เลยอยากรวยต้องแบบปลวกขยันทำมาหากินอยากสบายไปเป็นจิ้งหรีดกรีดปีกกินน้ำค้างยอดหญ้ารอคนมาจับไปโทษแต่รัฐบาลประชาชน14ล้านเลือกมากลับไม่รู้เลยว่าอะไรแบบไหนคือวิกฤตประเทศเพราะอย่างนี้
พระสยามเทวาธิราชจึงต้องเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของคนไทยประเทศไทยตลอดไปตราบที่ระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งยังดำรงคงอยู่คู่สังคมคนตาบอดไม่กลัวเสือผมคงไม่เทศเรื่องคำว่าวิกฤตเพราะมองหน้าธรรมาสแล้วไม่มีคนติดกันเทศเลยสักบาทดูแล้วก็น่าขำตอนเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านสร้างแพทเทิร์นวาทกรรมให้ลูกพรรคไว้ด่ารัฐบาลประยุทธ์9ปีทำประเทศล้าหลังทำประเทศล่มจมล้มเหลวชาวบ้านจะอดตายกันหมดแล้วรัฐบาลดีแตกบู้ต้องให้พรรคเพื่อไทยซึ่งคิดใหญ่ทำเป็นมีบุคลากรเชี่ยวชาญทุกสาขาเข้ามาบริหารกอบกู้ประเทศประชาชนพ้นความยากจนแน่นอนก็เข้ามาบริหารเข้าเดือนที่4ที่5แล้วนี่ไงทั้งคิดใหญ่ทำเป็นทั้งมีบุคลากรเชี่ยวชาญทุกสาขาเข้ามาแทรกล้นทุกกระทรวงแล้วประเทศยังวิกฤตถึงขั้นต้องกู้มาแจกอยู่อีกหรือแสดงว่าที่พูดไว้ตอนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็คือโมใช่ไหมถ้าดีจริงเก่งจริงตามที่พูดมันต้องพ้นวิกฤตแล้วไม่ต้องกู้มาแจกให้ชาวบ้านกินเพื่อขี้ไปวันๆเปิดช่องให้นักการเมืองเบียดบังโกงไปแต่ละวันอย่างนี้ถ้าจะกู้เพื่อชาติจริงๆแล้วก็บอกประชาชนไปเลยว่าที่วิกฤตต่อเนื่องขณะนี้คือวิกฤตคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ไทยทั้งด้านจิตสำนึกและด้านพัฒนาการทางองค์ความรู้ที่ต้องทุ่มสรรพกำลังพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์พันธุ์ไทยตั้งแต่ฐานรากขึ้นไปเลยทีเดียวไม่งั้นที่มักน้อย GDP ปีละ 3-5% ตอนนี้อีก 5-10 ปีข้างหน้าถ้าไม่สร้างความเจ็บปวดร่วมกันให้มนุษย์พันธุ์ไทยรุ่นใหม่ได้ลิ้มรสร่วมกันมันยากที่จะสร้างจุดทยานเพื่อเอาชาติให้ชนะ 5-8% ต่อปีได้เพราะรัฐบาลมักง่ายภาคสังคมจึงติดสบายจนเป็นนิสัยประจำชาติไปแล้วรัฐบาลเอะอะแจกเอะอะอุ้มจนคนไม่รู้ว่าความมุมานะพยายามการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาวิทยาการการลองผิดลองถูกการสู้กับอุปสรรคปัญหานั่นคือกุญแจไปสู่ประตูรวยรู้อย่างเดียวถ้าไม่รอแจกก็เข้าชื่อเดินขบวนเรียกร้องแล้วนักการเมืองเลือกตั้งก็ตั้งงบตั้งโครงการเอาเงินมาให้กู้ด้วยค่านิยมว่าเงินหลวงโกงได้ใครกู้แล้วใช้ไอ้คนนั้นมันคนโง่เนี่ยอย่ามัวไปโทษไปเถียงกับผู้ว่าแบงค์ชาติให้ทุเรศในเรื่องดอกเบี้ยเรื่องเงินเฟ้อไม่เฟ้อให้ทุเรศเลยเพราะนั่นคือผลร้ายปัจจุบันที่เกิดจากเหตุเลวสะสมดอกเบี้ยเงินเฟ้อไม่เฟ้อมันปลายเหตุการแก้มันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุคือนโยบายและกึ๋นผู้นำบริหารรัฐบาลด้านต่างหากเรือรบขนาดใหญ่กับลำทีต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงไม่เหมือนเรือเข็มวาดพายวืดเดียวหัวเรือหันกลับได้แล้วประเทศก็เหมือนเรือรบจะปรับทิศปรับทางนำประเทศเปลี่ยนผ่านแต่ละยุคสมัยต้องตั้งเข็มทิศให้ตรงหมุนพวงมาลัยให้ครบรอบที่สำคัญต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ปัญหานั้นทุกปัญหามันเรื่องขี้หมาที่เหนือขี้หมามีเรื่องเดียวก็เรื่องบริหารพัฒนาคนเรื่องแจกมันเรื่องทำลายทั้งคนทั้งสังคมไม่ใช่การพัฒนาชาติพัฒนาสังคมการให้คนลำบากด้วยงานด้วยการฝึกฝนสร้างประสบการณ์ด้วยตัวเขาเองนั่นแหละคือการสร้างทรัพยากรบุคคลให้ชาติรัฐบาลเพื่อไทยอย่าหาว่าผมอคติหากแต่พูดจากพฤติกรรมเข้ามารีบเก็บรีบโกยก็จะทำแต่นโยบายเพาะถั่วงอกในโอ่งโรยเย็นเช้าพลึบเต็มปากโอ่งเห็นว่าเมื่อวานนายกคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วความจริงนายกเป็นนักธุรกิจระดับแสนล้านความรู้เศรษฐกิจพื้นฐานต้องรู้ฉะนั้นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจเหมือนคลำช้างจับหางก็ช้างจับงวงก็ช้างแต่นั่นมันแต่ละองคาพยพช้างถ้าบอกว่านั่นคือช้างมันก็ไม่ผิดแต่มันไม่ใช่และประเทศในความเป็นเศรษฐกิจภาพรวมจะมองเฉพาะเมื่อวานวันนี้แล้วสรุปเป็นพรุ่งนี้แค่นั้นมันก็ไม่ได้เศรษฐกิจการค้าการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนเขาวิเคราะห์บนฐานอนาคต 5-10 ปีด้านทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างพื้นฐานเป็นอันดับแรกดังนั้น
ฐานคิดท่านกับฐานคิดผู้ว่าแบงค์ชาติเป้าหมายอาจตรงกันแต่เดินทางไปสู่เป้าหมายอาจต่างกันนายกเศรษฐาผมเข้าใจท่านคือเพชรแต่ท่านก็ต้องรู้เพชรนั้นเมื่อคู่กับพลอยก็แค่เพชรล้อมพลอยหรือท่านเคยเห็นใครเอาพลอยไปล้อมเพชรบ้างคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ